ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันนะคะกับการนับถอยหลังเข้าสู่ปี2565สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วปีนี้นี่มันเป๊ะจริงๆใช่เป๊ะแบบวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ใช่ก็พรุ่งนี้นะคะครับก็จะเป็นวันศุกร์วันสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของปี2564ปีที่หลายๆคนบอกว่าผ่านไปเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปีนี้รีบๆเข้าปีใหม่สักทีหลายคนรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรที่จะแย่กว่านี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้า2565ก็คงจะมาพร้อมกับความหวังว่าน่าจะมีอะไรที่มันมีความคลี่คลายมีความมีชีวิตชีวาบรรเทาเบาบางลงบ้างเลขปีหน้าก็สวยซะด้วยนะคะครับ2565นะใช่เลขฝรั่งก็2022คือเลขสวยทั้งเลขไทยทั้งฝรั่งเลยใช่ก็หลายคนบอกว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วล่ะแต่ปีที่แล้วเราก็เคยพูดอย่างนี้หรือเปล่านะวิแต่ปีนี้มันแย่จริงๆนะใช่ใช่ครับปีนี้นี่มันแบบเริ่มตั้งแต่ต้นปีสุดๆเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะมีแต่เรื่องที่หนักหนาสาหัสนะคะครับก็เอาเป็นว่าเราก็นับถอยหลังนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็อย่างที่เคยแจ้งไปปีใหม่นี้ห้องสมุดหลังใหม่จะรอคุณอยู่นะคะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะครับคุณจิตรินเราสามารถที่จะฟังตอนใหม่ๆได้ประมาณสักกี่โมงคะมีนัดเวลาแบบที่เป๊ะๆเลยไหมคาดว่า 6:00 น 7:00 นเช้านี่ก็ตื่นมาฟังรายการของไทย PBS ได้ครบๆแล้วครับในแต่ละวันตื่นมาเจอเลยใช่แต่ถ้าเกิดตื่นตีห้านี่อาจจะยังนะครับก็ประมาณ 6:00 น 7:00 นเนี่ยแหละครับเจอกันได้แล้วถ้าตื่นตีห้าก็ออกกำลังกายไปก่อนนะคะครับผมฟังตอนเก่าๆไปก่อนพอสักประมาณ 6:00 นก็มาฟังตอนใหม่ๆห้องสมุดหลังใหม่จะอัพทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์3วัน3ตอนต่อสัปดาห์ครับผมแต่ว่าสำหรับปีนี้ก็จะยังคงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จนกระทั่งพรุ่งนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะที่จะเป็น5วันต่อสัปดาห์ครับผมแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นตอนที่11ของหนังสือรวมเรื่องสั้นคือกริดชุดเพื่อนนอนวันนี้จะเริ่มเรื่องใหม่จนกว่าเพลิงจะมอดอย่างที่บอกนะคะว่าสายดราม่ามาข้างหน้าไวๆเลยเรื่องนี้ดราม่าเลยล่ะค่ะเอาจริงเอาจังไม่มีขมขำกันละค่ะเรื่องราวของรำไพแล้วก็สักจนกว่าเพลิงจะมอดเพลิงอะไรเดากันไปก่อนกันละกันนะคะสำหรับช่องทางการรับฟังปีหน้าวกกลับไปที่เรื่องเดิมอีกนิดนึงครับผมแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมใช่แล้วแค่เราไม่มีวิธีออนไลน์แค่นั้นเองครับไม่สามารถที่จะฟังตอน 9:00 ถึง 10:00 นะคะทุกรายการก็คือไม่มีการสตรีมมิ่งครับผมก็จะไปสถิตอยู่บนพอดแคสต์อยู่บนเว็บไซต์แล้วก็อยู่บนแอปพลิเคชันใช่แล้วครับเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่ากับตอนที่11ของหนังสือชุดเพื่อนนอนกับเรื่องสั้นจนกว่าเพลิงจะมอดรำไพนั่งอยู่ใต้ต้นมะลิเวียที่คุณแม่ปลูกเอาไว้ดอกมะลิเวียกำลังบานเต็มต้นเวลายิ่งใกล้ค่ำลงไปกลิ่นก็ยิ่งหอมตลบอบอวลไปหมดเมื่อคุณแม่ยังไม่ตายท่านเคยเก็บดอกมะลิเวียทุกเย็นเอาไปร้อยมาลัยบ้างปักพุ่มบูชาพระบ้างแต่เดี๋ยวนี้ท่านตายไปแล้วเหลือแต่รำไพลูกสาวอายุ18ของคุณพ่อดูแลบ้านแทนรำไพก็ไม่สนใจที่จะเก็บมันอีกต่อไปทิ้งไว้ให้บานส่งกลิ่นอยู่เต็มต้นคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆหน้าร้อนลมว่าวที่พัดมาจากทะเล
ค่อยๆทำให้ความร้อนที่ระอุมาทั้งวันจางลงไปรำไพรู้สึกว่าลมพัดมาวูบหนึ่งความชุ่มชื่นของใจของกายและของโลกมนุษย์ที่รำไพอยู่นั้นเพิ่มมากขึ้นทุกทีพระจันทร์ค้างฟ้าอยู่เซี่ยวหนึ่งและดูเหมือนเคียวเงินเวลายิ่งค่ำลงดาวก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นดูระยิบระยับอยู่ใกล้ๆปานจะเอื้อมหยิบถึงคืนวันนั้นศักบอกว่าจะมาหารำไพจึงตั้งใจคอยเข้ามาตั้งแต่เช้าไม่ใช่ว่าศักจะไม่มาหารำไพทุกเย็นแต่คืนนั้นเป็นคืนพิเศษเพราะศักบอกว่าจะไปพูดเรื่องเธอกับเขากับคุณพ่อของเธอที่สำนักงานของท่านในตอนกลางวันเย็นๆจึงจะมาบอกข่าวว่าคุณพ่อจะตกลงหรือไม่อย่างไรรำไพเพิ่งอายุ18เต็มศักนั้นย่างเข้า20แต่ศักเป็นเด็กเรียนเก่งมาตั้งแต่เล็กเขาเรียนจบก่อนเพื่อนฝูงเข้ารับราชการเจ้าขุนมูลนายก็โปรดปรานว่าศักเป็นคนดีเรียกง่ายใช้คล่องศักจึงมีหวังในความก้าวหน้าอย่างเต็มเปี่ยมนี่ศักก็เริ่มจะเลื่อนฐานะขึ้นแล้วเขาจะต้องย้ายไปรับราชการต่างจังหวัดภายใน 2-3 วันนี้ในตำแหน่งที่ดีกว่าเก่ารำไพร้องขอให้เขาไปเพื่ออนาคตของเขาเองแล้วก็ร้องขอให้เขาพาเธอไปด้วยเพราะรำไพรู้ดีว่าเธอรักศักดิ์มากพอที่จะทนความลำบากยากเข็นได้ทุกอย่างการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรำไพไม่เคยคำนึงถึงเลยจะยากดีมีจนจะต้องไปอยู่ในที่ธุระกันดารอย่างไรก็ไม่ว่าขอแต่ให้เธอได้ติดตามศักดิ์ไปขอแต่ให้เธอได้รู้ว่าศักดิ์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอแต่ผู้เดียวตามความรู้สึกของรำไพนั้นรำไพรักศักดิ์มาตลอดชีวิตแต่ความจริงเธอรู้จักเข้ามาเพียง2เดือนเมื่อคุณแม่ยังอยู่ท่านไม่เคยยอมให้รำไพมีความคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากว่าเป็นเด็กรำไพเพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่เมื่อคุณแม่ตายไปแล้วราวๆ6เดือนมานี้เองเพราะว่าคุณพ่อมอบหน้าที่ทางบ้านของคุณแม่ให้หมดรำไพต้องควบคุมยายฉายแม่ครัวให้ทำกับข้าวให้ถูกปากคุณพ่อเหมือนเมื่อครั้งเมื่อคุณแม่ยังอยู่และต้องคอยดูให้เจ้าสมบุญเด็กคนใช้ทำความสะอาดบ้านเปลือนเย็นๆพอว่างงานรำไพก็มักจะลงไปอยู่ที่สนามหน้าบ้านศักดิ์พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในซอยเดียวกับรำไพเมื่อคุณแม่ของเธอเสียไปแล้วเช้าเย็นเขาต้องเดินผ่านหน้าบ้านเธอไปทำงานทุกวันทีแรกรำไพก็ไม่ได้สังเกตว่าศักดิ์เป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรนานเข้าเขาผ่านทีไรเป็นต้องมองลอดรั้วเข้ามาในบ้านทุกครั้งถ้าไม่เห็นเธอเขาก็มักจะรีบเดินผ่านไปแต่ถ้ารำไพอยู่ที่สนามหน้าบ้านเขาก็มักจะลดฝีเท้าลงเดินทอดน่องช้าๆตาของศักดิ์ที่มองเข้ามาก็เริ่มจะมีความหมายแต่ก่อนเธอเห็นเขาเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนานวันเข้าเขาก็กลายเป็นผู้ชายคนเดียวที่เดินผ่านบ้านคนอื่นๆเป็นแต่คนที่เป็นสิ่งประกอบเหมือนฉากละครไม่มีชีวิตสำหรับรำไพแต่อย่างใดที่รั้วบ้านรำไพนั้นปลูกต้นเล็บมือนางตลอดแต่ก่อนร่อนชรัยรำไพก็ไม่เคยสนใจแต่ตอนหลังรำไพชักจะสนใจกับต้นเล็บมือนางเหล่านั้นเป็นพิเศษตอนบ่ายราวๆ4โมงกว่ารำไพจะต้องลงไปคลุกคลีกับต้นเล็บมือนางทุกวันเก็บดอกบ้างเด็ดใบที่หนอนกินบ้างหรือมิฉะนั้นก็อำนวยการให้เจ้าสมบุญพรวนดินรดน้ำและก่อนที่จะลงมาปฏิบัติต้นเล็บมือนางนั้น
ธอจะต้องเข้าห้องแล้วก็นั่งอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ใช้เวลาไม่น้อยในการแต่งผมผัดหน้าในที่สุดรำไพกับศักดิ์ก็ได้รู้จักกันที่บ้านเพื่อนใกล้ๆภายในเวลาไม่ช้าไม่นานศักดิ์ก็ตามมาหาถึงบ้านแล้วออกปากกับเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักตั้งแต่นั้นมาชีวิตของรำไพก็เปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุขตั้งแต่เวลาบ่ายห้าโมงที่เขามาหาไปจนถึงทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่เขามาลาเธอกลับบ้านทุกวันนอกจากนั้นชีวิตรำไพก็ระทมไปด้วยความทุกข์มีแต่การนับนาทีนับชั่วโมงที่ผ่านไปช้าแสนจะช้าจนกว่าจะถึงเวลาที่ศักดิ์จะมาหาเธออีกวันนั้นรำไพนั่งคอยศักดิ์ที่ใต้ต้นมะลิเวียยิ่งใกล้เวลาที่ศักดิ์นัดไว้ว่าจะมาอากาศยิ่งดูเหมือนจะเย็นขึ้นดอกมะลิที่บานอยู่ก็ดูเหมือนจะหอมกว่าเก่าและดาวเดือนก็ลดลงมาต่ำกว่าเก่าเสียงลูกบิดประตูหน้าบ้านลั่นเปิดดังกระแกรกและเสียงฝีเท้าเดินตามถนนอิฐผ่านระเบียงหน้าบ้านเข้ามานั้นรำไพจำได้ดีและศักดิ์ก็มาซุดตัวนั่งลงข้างๆรำไพบนมานั่งเดียวกันรำไพเธอรู้สึกว่ามือของเขามาวางทับบนมือของเธอมืออันแข็งแกร่งอบอุ่นมือที่เต็มไปด้วยสัมผัสของเพศตรงกันข้ามกับเธอนั้นกุมมือเธอไว้แน่นหัวใจของรำไพในขณะนั้นเลื่อนลงไปอยู่ในอุ้งมือและเพียงชั่วครู่รำไพก็รู้สึกว่าโลกนั้นหยุดหมุนรำไพพี่ไปหาคุณพ่อของเธอมาแล้วเมื่อตอนกลางวันพี่บอกกับท่านแล้วเรื่องเราสองคนพี่เรียนท่านว่าพี่ถูกย้ายไปต่างจังหวัดพี่จะขอเอารำไพไปด้วยถ้าท่านตกลงพี่จะส่งผู้ใหญ่มาจัดการแต่ว่าท่านไม่ยอมดอกรำไพโธ่ศักดิ์ทำไมศักดิ์ไม่อ้อนวอนท่านให้ท่านเห็นใจว่าเรารักกันอย่างไรล่ะโธ่ไม่สำเร็จดอกรำไพท่านว่าเรายังเด็กไปทั้งคู่รู้จักกันมาก็ประเดี๋ยวเดียวแล้วอยู่ๆก็จะมาแต่งงานกันโดยกระทันหันชาวบ้านเขาจะว่าไปต่างๆภัยจะหนีตามศักดิ์ไปภัยโตแล้วไม่ใช่เด็กๆใครจะมาบังคับหัวใจภัยได้หัวใจของภัยเป็นของศักดิ์คนเดียวศักดิ์อย่าทิ้งภัยนะคะศักดิ์ไม่ได้ปริปากบอกรำไพแต่อย่างใดเขาโอบรำไพไว้แน่นซบหน้าลงบนผมของรำไพน้ำตาของรำไพที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลพรั่งพรูออกมาโดยไม่สามารถจะกลั้นไว้ได้ต่อไปเพราะเสียงที่เธอได้ยินแนบชิดกับหูของเธอนั้นเป็นเสียงศักดิ์ถอนใจใหญ่ชนิดที่รำไพไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อถึงเวลาศักดิ์ก็ไปบ้านนอกคนเดียวตอนแรกศักดิ์เขียนจดหมายมาทุกวันแล้วอยู่ๆก็หายเงียบไปเฉยๆอีก10วันต่อมาเพื่อนของรำไพก็มาบอกว่าศักดิ์ตายเสียแล้วโดยโรคไข้ป่าอย่างแรงชีวิตของรำไพมืดมิดลงไปทันทีเธอนอนร้องไห้อยู่3วันเต็มๆเธอบอกกับตัวเองว่าเธอตายไปแล้วถึงจะอยู่ไปก็เหมือนกับตายทั้งเป็นยิ่งตายเสียจริงๆเมื่อไหร่ก็ยิ่งดีอีก6 ปีต่อมา
ซุ้มมะลิเวียที่ข้างบ้านเติบโตขึ้นถนัดใจต้นเล็บมือนางที่ข้างรั้วนั้นรำไพสั่งเด็กตัดทิ้งไปเสียนานแล้วโดยอ้างเหตุผลว่ารกหนอนกินรำไพไปเอาตรุษจีนสีต่างๆมาปลูกแทนซึ่งเวลานี้กำลังมีดอกสะพรั่งวันนั้นรำไพนั่งอยู่ที่ม้าใต้ซุ้มมะลิเวียตอนบ่ายตาคอยชำเลืองดูประตูหน้าบ้านวันนี้คุณบำรุงนัดเอาไว้ว่าจะมาหาตอนเย็นเธอว่ามีข่าวสำคัญจะบอกคุณบำรุงอายุ28แก่กว่ารำไพเดี๋ยวนี้4ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคุณบำรุงทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณพ่อท่านชมนักหนาว่างานเขาแข็งและเป็นคนฉลาดวันไหนมีงานมากคุณพ่อก็เรียกคุณบำรุงมาที่บ้านกินข้าวด้วยกันโดยมีรำไพร่วมด้วยแล้วก็ทำงานกันต่อไปจนดึกรำไพก็คอยชงกาแฟบ้างน้ำชาบ้างมีขนมเล็กๆน้อยๆก็ยกเข้าไปตั้งไว้ให้ในห้องทำงานรู้สึกว่าคุณบำรุงมองดูเธอด้วยสายตาที่มีความสนใจแปลกกว่าคนอื่นนานวันเข้ารำไพก็อดนึกถึงคุณบำรุงไม่ได้บางทีก็ลองเอาไปเปรียบเทียบเอากับศักดิ์ศักดิ์นั้นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อสองสีผมหยักศกส่วนคุณบำรุงเป็นคนขาวรูปร่างสูงโปร่งผมหวีเรียบศักดิ์เมื่อก่อนตายนั้นกำลังแตกเนื้อหนุ่มบริสุทธิ์ผุดผ่องจึงดูสวยงามน่ารักไปสิ้นแต่คุณบำรุงเป็นผู้ใหญ่สวยมีสง่าหน้าตาก็บอกว่าได้ผ่านชีวิตมามากในตาของคุณบำรุงมีแววเศร้าเหมือนกับว่าเคยพลาดหวังมาแล้วยิ่งทำให้รำไพเกิดความสงสารคุณบำรุงเป็นคนมีความรู้คุยได้ทุกเรื่องรำไพนั่งฟังเขาคุยได้นานๆโดยไม่รู้สึกเบื่อและรำไพก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าคนอย่างคุณบำรุงนี้เธออยู่ด้วยได้ตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะจืดจางวันนี้รำไพรู้สึกว่าตนกระชุ่มกระชวยผิดธรรมดาคุณบำรุงนัดไว้ว่าจะมาหามีเรื่องที่จะพูดกับเธอโดยเฉพาะรำไพรู้ดีว่าเขาจะมาพูดกับเธอเรื่องอะไรสายตาเขาบอกกับเธอมาหลายเดือนแล้วว่าเขารักเธอและรำไพก็บอกกับตัวเองมานานแล้วเหมือนกันว่าเธอรักเขาเธอเตรียมคำตอบที่จะให้กับเขาเอาไว้เสร็จแล้วรำไพอายุ24ยังไม่แก่แต่เธอต้องรับผิดชอบหน้าที่แม่เรือนแทนคุณแม่มานานจะไปทำตัวเป็นสาวรุ่นก็เห็นจะไม่งดงามเธอตกลงใจว่าจะพูดกับคุณบำรุงอย่างผู้ใหญ่เธอต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าความรักของเธอนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ร้อนแรงก็เยือกเย็นสุขุมและด้วยเหตุนั้นจึงจะจีรังยั่งยืนกว่าความรักที่ร้อนแรงวู่วามเธอนั่งคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ใจก็หวนรำลึกถึงศักดิ์เธอรู้สึกว่าศักดิ์นั้นอยู่ใกล้ชิดกับเธอเมื่อเขาตายไปแล้วมากกว่าเมื่อครั้งเขายังมีชีวิตอยู่แต่การที่รำไพตกลงใจที่จะแต่งงานกับคุณบำรุงนี้เธอไม่เห็นว่าเป็นการนอกใจศักดิ์เลยเพราะความรักที่เธอมีต่อศักดิ์และต่อคุณบำรุงเป็นความรักคนละอย่างเธอรักศักดิ์เพราะว่าศักดิ์เป็นของเธอคนเดียวเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครแตะต้องส่วนคุณบำรุงนั้นเป็นคนที่ผ่านชีวิตมามากชีวิตอาจฝากรอยร้าวไว้ในหัวใจซึ่งเธอจะเป็นคนมาสมานรอยร้าวนั้นให้สักนั้นเธอใคร่ที่จะให้เขาเอาศีรษะมาหนุนตักเธอแล้วเธอจะลูบผมเขาให้เขามีความสุขให้เขาหลับแล้วฝันดี
แต่สำหรับคุณบำรุงนั้นเธอต้องการที่จะเอาศีรษะของเธอไปซบกับทรวงอกของเขาให้แขนของเขาโอบตัวเธอไว้เป็นเครื่องหมายของการมีเจ้าของเป็นอาการกิริยาที่ให้ความคุ้มครองแก่เธออันเป็นสิ่งที่เธอต้องการอย่างยิ่งในขณะที่รำไพกำลังนั่งคิดเพลินอยู่คุณบำรุงก็เดินเข้ามาถึงตัวรำไพขยับที่ให้เขานั่งบนม้านั่งเดียวกันสายตาเขาเป็นประกายเลือดฉีดขึ้นหน้าแรงแสดงว่าเขามีอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขคุณรำไพวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกคุณผมมีความสุขที่สุดผมช่างโชคดีเสียจริงๆวิภาตกลงรับมั่นผมแล้วเราจะแต่งงานกันอีก3เดือนข้างหน้าแต่วิภาก็ยังเป็นเด็กการบ้านการเรือนยังไม่ชำนาญผมบอกให้แกมาหาคุณบ่อยๆถ้าคุณกรุณาให้แกมีความรู้ได้อย่างคุณผมจะไม่ลืมพระคุณไปจนตายเลยรำไพรู้สึกว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเธอนั้นหลุดออกไปไกลซุ้มมลิเวียม้านั่งพื้นแผ่นดินถอยห่างออกไปหมดแม้แต่ตัวคุณบำรุงเองก็เหลือเพียงเงารางๆรำไพเอามือกางแขนตัวเองไว้แน่นตัวเธอเองเท่านั้นที่จะต้องไม่หลุดลอยไปตามสิ่งอื่นนั่นหรือคนที่คุณบำรุงรักวิภาเด็กเมื่อวันซืนอายุเพิ่ง18เท่ากับเธอเมื่อ6ปีมาแล้วหูของรำไพยังได้ยินเสียงคุณบำรุงพูดต่อไปเขาเล่าเรื่องความรักของเขากับวิภาเขายกย่องความดีของวิภารำไพรู้สึกตัวเย็นชาเริ่มมาตั้งแต่ปลายเท้าความเย็นนั้นค่อยๆ คลานไต่แข้งขาขึ้นมาถึงลำตัวและกำลังจะท่วมท้นหัวใจขณะเดียวกันเธอก็ได้ยินเสียงตัวเธอเองพูดสำเนียงของเธอเป็นปกติเธอแสดงความยินดีต่อคุณบำรุงเธอชมวิภาว่าเป็นเด็กน่ารักเธอรับปากกับเขาว่าจะช่วยเหลือวิภาทุกอย่างปากเธอพูดไปหูเธอก็ได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกับคนอื่นพูดส่วนหัวใจรำไพนั้นจมมิดอยู่ใต้น้ำตาที่หลั่งเข้าไปข้างในห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นไปได้ไหมว่าจะมีผู้ชายแบบนี้ซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้สี่รู้ห้าอะไรเลยเป็นไปได้ครับเคยเจอครับเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยแหละครับตอนโตมาแล้วก็ยังมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับพี่ไม่ได้รู้เลยว่าอีกฝั่งนึงเขาอะไรยังไงคือเหมือนกับว่าอาจจะไปคุยไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนึงไปพูดจาหาหรือปรึกษากันอะไรกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยชอบกับอีกคนนึงใช่เป็นไปได้ครับหน้าโมโหแทนรำไพมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านมาที่เราเคยอ่านหรือเปล่าครับพี่ที่มีย้อนระลึกชาติได้ม่านวิกาอ๋อม่านวิกามันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะออกอันนั้นผู้หญิงใช่แต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นผู้ชายแล้วก็ดราม่ากว่าเยอะอันนั้นออกแนวขำมากกว่าใช่ๆอันนั้นแบบสั้นๆเนาะอันนี้รำไพนี่ก็เหมือนกับว่าเขาก็มีบาดแผลมีความผิดหวังโอ้โหแล้วมาเจอแบบนี้ซ้ำไปอีกไม่ไหวนะรำไพเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่ว่าความช้ำของรำไพยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวจะมีผู้ชายผ่านเข้ามาในชีวิตของรำไพอีกโอ้โหแต่ว่าคราวนี้จะบอกว่าผิดหวังก็ไม่เชิงจะสมหวังก็ไม่ใช่มันกึ่งๆกันค่ะโชคร้ายในโชคดี
จะว่าอย่างนั้นก็ได้ประมาณนั้นทรงๆนั้นเดี๋ยวให้คุณติดตามนะคะนี่คือเรื่องสั้นที่ชื่อว่าจนกว่าเพลิงจะมอดค่ะงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนก็อย่าลืมว่าฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ฟังเพื่อนนอนซึ่งมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาตินะคะหรือว่าตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังฟังโจโฉอยู่ก็ได้นะเป็นไปได้นะครับหลายคนยังไม่พ้นโจโฉนะหลายคนฟังแล้วฟังอีกใช่ยังฟังโจโฉวนๆไปมีโจโฉเป็นเพื่อนก็ยินดีนะครับจะฟังคลิปไหนตอนไหนวนๆไปได้ทั้งนั้นเลยครับก็เขียนมาบอกเราสักนิดนึงก็ได้นะคะว่าฟังรายการแล้วเป็นอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบเรื่องไหนยังไงนะคะหรือว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่ในขณะที่ทำอะไรบอกกันได้เลยนะครับ3ช่องทางแฟนเพจ Facebookไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไปดูซิว่าชีวิตของรำไพจะเจอกับอะไรที่มันสาหัสไปกว่านี้อีกอ๋อก่อนจะไปฝากนิดนึงนะคะนอกเหนือจากการติดต่อผ่านทางกล่องข้อความของเพจรัศมีมณีนินที่หลายคนคุ้นเคยแล้วมีเพจของไทย PBS Podcast นะซึ่งเป็นเพจรวมเพจหลักของchannel นี้ก็ไปติดตามที่นั่นได้เช่นกันแล้วเรามีกิจกรรมนะคะครับผมส่งของขวัญที่ระลึกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการส่งสคสปีใหม่ค่ะคุณจิตรินครับผมก็สำหรับใครที่ไปเห็นกิจกรรมในโพสต์ของเพจไทย PBS Podcast นะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับเป็นการแจกปฏิทินจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจใช่ไหมครับใช่ค่ะปฏิทินทำคำกรอนเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะน่ารักมากๆนะคะปีนี้เป็นธีมสีชมพูสดใสค่ะชีวิตสดใสใจเบิกบานรับกับปีหน้าที่กำลังจะมาถึงค่ะครับผมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันทางหน้าเพจของไทย PBS Podcast ได้เลยนะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของรำไพกันต่อเลยนะจะกระโดดไปข้างหน้าอีก10ปีค่ะอีก10ปีต่อมาโอ้โหรำไพจะอายุเท่าไหร่คุณลองคิดดูสิตอนนี้ก็30ได้แล้วนะพี่ตอนนี้20กว่าตอนนี้24ใช่ไหมตอนที่เกิดเรื่องคุณบำรุงเนี่ย24ตอนนี้ก็ทัก34 35อีก10ปีก็34ประมาณนั้นนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปเลยค่ะจนกว่าเพลิงจะมอดอีก10ปีต่อมารำไพนั่งเล่นอยู่บนระเบียงเรือนเธอหมดความสนใจต่อต้นไม้ดอกไม้มาหลายปีแล้วตั้งแต่คุณพ่อตายรำไพก็ครอบครองบ้านต่อมาใครต่างก็เห็นรำไพเป็นผู้ใหญ่แม้แต่คนเคยรู้จักมักคุ้นกับคุณพ่อคนที่เคยเห็นว่ารำไพเป็นเด็กวันนี้หลวงนฤบาลบอกว่าจะมาเยี่ยมหลวงนฤบาลเป็นเพื่อนร่วมสำนักงานกับคุณพ่ออายุราวๆ40เศษมีครอบครัวแล้วรำไพคุ้นเคยกับหลวงนฤบาลตั้งแต่คุณพ่อตายเพราะคนที่มาช่วยงานศพคุณพ่อนั้นไม่มีใครที่เอาอกเอาใจรำไพแข็งแรงเกินกว่าหลวงนฤบาลงานศพคุณพ่อเสร็จลงไปแล้วหลวงนฤบาลก็ยังไปมาหาสู่รำไพอยู่เสมอจนเธอรู้สึกว่าติดคุณหลวงหายไปนานๆก็คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลวงนฤบาลเป็นไปอย่างผู้ใหญ่มีอะไรก็พูดกันอย่างตรงๆได้เพราะเป็นเหตุนี้เองหลวงนฤบาลจึงกล่าวขึ้นมาวันหนึ่งว่าคุณรำไพคุณควรจะรู้ดีแล้วว่าผมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวคุณรำไพต้องอึ้งไปนานเมื่อได้ยินคำพูดหลวงนฤบาล
แต่เธอก็ต้องตอบเขาว่าถึงแม้เธอจะชอบเขาสักเพียงใดก็ตามเรื่องความรักระหว่างเขากับเธอเป็นสิ่งที่เอามาคำนึงถึงไม่ได้เพราะหลวงนฤบาลมีเมียแล้วและยังอยู่กินกับคุณประยูนนั้นเป็นปกติมีหนำซ้ำรำไพกับคุณประยูนก็ชอบพอกันดีที่จะให้เธอมีความรู้สึกสำหรับหลวงนฤบาลอย่างอื่นนอกจากเป็นเพื่อนที่ดีนั้นไม่ได้แต่คุณหลวงนฤบาลกลับตอบว่าคุณรำไพเราพูดกันตรงๆอย่างผู้ใหญ่ดีกว่าเรื่องแม่ประยูนเมียผมนั้นก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือระหว่างเราเลยผมเนี่ยอยู่กับแม่ประยูนมา20กว่าปีความรักอะไรมันจะทนทานนานถึงเพียงนั้นเมื่อตอนที่แต่งงานเนี่ยผมยังเด็กใจมันก็นึกไปว่ารักเขาแต่อยู่ไปก็รู้ไปเองว่าไม่ได้รักครั้นจะเลิกกันชาวบ้านเขาก็จะว่าได้และผมก็ต้องคิดถึงฐานะตำแหน่งของผมเรามันเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดหน้าคิดหลังจะเอาแต่ใจตนไม่ได้สำหรับคุณนั้นผมสารภาพว่าผมรักจริงๆรักอย่างลืมตารักอย่างผู้ใหญ่คุณจะหาว่าผมชั่วช้าเลวทรามอย่างไรผมก็ยอมทั้งนั้นแล้วคุณหลวงจะให้ดิฉันไปเป็นเมียน้อยคุณหลวงอย่างนั้นหรือคะคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นสิผมไม่ได้ขออะไรจากคุณมากเกินไปกว่าความเห็นอกเห็นใจคุณรู้อยู่แล้วว่าชีวิตสมรสผมเนี่ยมันแห้งแล้งอย่างไรผมมีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือคุณผมอยากได้ความสนิทสนมจากคุณพอที่จะให้ชีวิตของผมมีหวังมีแสงสว่างขึ้นบ้างรำไพเล่นตัวกับหลวงนฤบาลอยู่หลายเดือนแต่ความสงสารในเรื่องชีวิตสมรสอันปราศจากความรักที่เขายกขึ้นมาเป็นเหตุผลเสมอนั่นเองทำให้รำไพสนิทสนมกับหลวงนฤบาลยิ่งขึ้นบางวันรำไพก็ไปดูหนังกับหลวงนฤบาลหนังเลิกแล้วก็หาอะไรกินกันด้วยต่อมาหลวงนฤบาลบอกว่าคนชักจะลือไปทางที่ไม่ดีเมื่อเห็นเธอไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆเขานัดให้เธอไปโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆหัวลำโพงหลวงนฤบาลบอกว่าเป็นโรงแรมของพวกพ้องกันสงัดผู้คนดีเธอนึกว่าจะไม่ไปครั้นถึงเวลาเธอก็ไปตามนัดหลวงนฤบาลคอยพบอยู่ชั้นล่างของโรงแรมเขาบอกว่าจัดที่สำหรับคุยกันข้างบนเพราะว่าข้างล่างผู้คนพลุกพล่านใครไม่เห็นเข้าจะไม่ดีสำหรับชื่อเสียงของเธอเองเธอตามเขาขึ้นไปข้างบนผ่านบันไดไม้เก่าๆด้วยกลิ่นอายอบอวนไปด้วยกลิ่นห้องน้ำและส้วมพ้นบันไดแล้วเธอเดินตามเขาไปในซอกมืดๆที่มีแต่ฝุ่นตามฝาผนังมีรอยมือคนจับด่างๆดำๆหลวงนฤบาลเปิดประตูไม้ทาสีเขียวเก่าๆพาเธอเข้าไปในห้องที่ทำจัดไว้เธอเห็นเตียงเหล็กแบบโบราณอันหนึ่งคลุมด้วยมุ้งซึ่งดูเหมือนจะไม่ผ่านการซักมาเลยบนเตียงมีที่นอนแข็งๆวางอยู่หมอนเล็กๆอีก2ใบทั้งผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนมีลวดลายสีชมพูเป็นรูปดอกไม้ใบไม้ที่โต๊ะเล็กๆข้างฝาห้องมีเก้าอี้ไม้เก่าๆวางอยู่2ตัวมีกาน้ำร้อนกระเบื้องใบหนึ่งบรรจุน้ำชาจีนจางๆและเย็นชืดมีถ้วยแก้วหนาๆวางอยู่2ใบเต็มไปด้วยคราบมือและปากคนเธอกวาดตามองรอบห้องนั้นอีกครั้งที่หน้าเตียงนอนเธอเห็นเกี้ยวางอยู่2คู่บนเตียงมีสโรงวางพับไว้อยู่2ตัว
ตามความรู้สึกของเธอในขณะนั้นทั้งเกี้ยและสโรงที่วางอยู่ดูเหมือนกับว่ามีชีวิตจิตใจเหมือนกับว่าเป็นคนสองคนที่มีความสัมพันธ์กันในทางเพศมานานจนไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังไม่มีอะไรที่จะต้องอับอายซึ่งกันและกันอีกต่อไปรำไพเดินเข้าไปในห้องตามคำเชื้อเชิญของหลวงนฤบาลหัวหมุนขมับเต้นราวกับว่าจะเป็นไข้เธอค่อยๆลดตัวลงนั่งที่ริมเตียงเพียงแตะขอบเตียงไว้นิดเดียวเหมือนกับกลัวว่าผนุ่งจะเปื้อนหลวงนฤบาลปิดประตูห้องแล้วลงกรอนไว้คืนนั้นรำไพนอนไม่หลับตลอดคืนเพราะว่าผิดที่และมิหนำซ้ำยังเป็นที่ที่เธอไม่นึกว่าจะได้มานอนยิ่งกว่านั้นทั้งเลือดทั้งยุงไม่รู้ว่ามาจากไหนระดมกันกัดแต่เธอคนเดียวส่วนหลวงนฤบาลซึ่งหลับอยู่ข้างๆดูเหมือนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยรำไพนอนคิดถึงความรักนี่หรือที่กล่าวกันว่าความรักอย่างนี้หรือที่กล่าวกันว่ามีความสุขจมูกเธอได้กลิ่นสาบอับๆซึ่งเต็มไปทั้งห้องเสียงหลวงนฤบาลนอนหายใจเป็นจังหวะทำให้ประสาทเธอตื่นไปทั้งตัวแขนหลวงนฤบาลมาถูกกับแขนของเธอทำให้รำไพต้องพลิกตัวให้ไกลเขาออกไปทันทีเพราะแขนนั้นชุ่มโชกเหนียวเหนอะไปด้วยเหงื่อเสียงนาฬิกาตีสองรำไพสุดที่จะทนทานอีกต่อไปเธอรีบลุกขึ้นแต่งตัวตามมีตามเกิดใจนั้นมุ่งแต่จะกลับบ้านเธอค่อยๆถอดกรอนแง้มประตูห้องออกมาข้างนอกเสียงคนเดินลากเกี้ยผ่านมารำไพต้องหยุดยืนตัวแข็งอยู่กับที่ราวกับต้องมนต์สะกดด้วยแสงไฟฟ้าริบหรี่ที่จุดทิ้งไว้รำไพเห็นได้ว่าคนที่เดินออกมาจากห้องข้างในผ่านหน้าห้องเธอนั้นเป็นเพื่อนเพศเดียวกับเธอหล่อนนุ่งสโรงกระโจมอกมือถือกระป๋องบุหรี่ใส่สบู่ผมเผายุ่งเหยิงแป้งที่ผัดเอาไว้นั้นไหลตามทางเหงื่อจากหน้าผากตามลำคอลงมาเป็นคราบๆปากที่ทาลิปสติกสีแดงคล้ำก็เคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ตลอดเวลาหล่อนมองดูรำไพตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็อมยิ้มมุ่งหน้าเดินลากเกี้ยลงบันไดไปสู่ห้องน้ำรำไพถอยตัวกลับเข้าไปในห้องค่อยๆปิดประตูลงกรอนไม่ให้หลวงนฤบาลตื่นแล้วเธอก็ลดตัวลงนอนข้างๆเขาบนเตียงทั้งเครื่องแต่งตัวรอให้เวลาสว่างของอีกวันหนึ่งมาถึงเร็วๆตั้งแต่นั้นมารำไพก็ต้องกลับไปที่โรงแรมนั้นกับหลวงนฤบาลบ่อยๆครั้งหนึ่งหลวงนฤบาลหยุดงานชวนเธอไปเที่ยวศรีราชาที่โรงแรมศรีราชานั้นรำไพรู้สึกว่าได้เข้าไปใกล้สิ่งที่ปรารถนามากกว่าครั้งใดในชีวิตรำไพนั่งรถไปกับหลวงนฤบาลไปถึงศรีราชาเอาตอนเย็นใกล้ค่ำคืนนั้นเดือนหงายสว่างไปทั่วเธอนั่งคุยกับหลวงนฤบาลที่ระเบียงโรงแรมที่ยื่นออกไปในทะเลลมทะเลพัดมาต้องหน้าต้องผมของเธอเหมือนกับจะปัดเป่าสิ่งที่เป็นราคีให้หมดสิ้นไประลอกคลื่นที่พัดเข้ามามีแสงสว่างเป็นประกายนานๆปลาผุดขึ้นมาทำให้น้ำทะเลแตกกระจายเป็นแสงสว่างทันทีเธอเหลือบดูหลวงนฤบาลที่นั่งเคียงกับเธอหน้าหลวงนฤบาลเมื่อดูข้างๆและด้วยแสงจันทร์ก็ดูเหมือนจะอ่อนลงรำไพรู้สึกเหมือนกับคนที่วิ่งมานานแล้วได้พักหายเหนื่อยเธอรู้สึกว่ามีความสุขตอนเช้า
ที่ศรีราชาน้ำทะเลยังเหลืออยู่เต็มฝั่งอากาศยังเย็นอยู่ความสุขของรำไพยังไม่ลบเลือนไปเธอตื่นแต่เช้าก่อนหลวงนฤบาลเธอนอนดูเขาที่หลับอยู่ใกล้ๆหลวงนฤบาลนอนหลับผมปรกหน้าผากเล็กน้อยเขานอนตะแคงหันหน้าเข้ามาทางเธอทำให้เธอมองหน้าเขาได้ถนัดเวลาเขาหลับหน้าเขาดูเหมือนคนหนุ่มๆที่ยังบริสุทธิ์ต่อโลกริ้วรอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าผากและตามใบหน้าก็หายไปตานั้นหลับสนิทซ่อนแววตาที่แสดงความอยากได้อยากดีในชีวิตนั้นไว้คราวขึ้นใหม่สีเขียวครามขับใบหน้าเขาให้ดูขาวขึ้นและทำให้ผิวหน้าเขาละเอียดอ่อนลงไปอีกรำไพยกมือของเธอลูบหัวไหล่ลูบแขนหลวงนิรุบาลเบาๆชั่วครู่เดียวความรู้สึกที่เธอมีต่อหลวงนิรุบาลก็เปลี่ยนไปเหมือนความรู้สึกที่เธอเคยมีต่อศักดิ์พอตะวันเริ่มสูงขึ้นที่ศรีราชาลมทะเลก็ตกความร้อนก็เข้ามาแทนที่ความเย็นของเมื่อตอนกลางคืนและตอนรุ่งเช้าน้ำทะเลลงแห้งหมดเหลือแต่เลนตมรำไพนั่งอยู่ในห้องที่โรงแรมอันแสนสุดจะอบอ้าวอากาศรอบตัวเธอนั้นระอุไปด้วยกลิ่นคาวปลากลิ่นขยะที่ค้างอยู่ตามพื้นเลนและกลิ่นส้วมสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆรำไพจำได้ว่าเธอร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรหลวงนิรุบาลจะปลอบอย่างไรก็ไม่นิ่งจนเขาต้องพาเธอขึ้นรถกลับกรุงเทพตั้งแต่กลับจากศรีราชารำไพก็เริ่มเบื่อหลวงนิรุบาลเธอเบื่อหน้าเขาเบื่อร่างกายของเขาที่ต้องสัมผัสกับตัวเธอเบื่อถ้อยคำที่เขาพูดแต่เธอก็ยังติดต่อไปไหนมาไหนกับเขาเช่นเคยครั้งหนึ่งคุณประยูนภรรยาหลวงนฤบาลเจ็บหนักรำไพก็เป็นทุกข์ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะหากคุณประยูนเป็นอะไรลงไปเธอจะต้องถูกผูกมัดไว้กับหลวงนฤบาลตลอดชีวิตในฐานที่เธอเป็นภรรยาของเขาโดยชอบด้วยกฎหมายเขาจะต้องแต่งงานกับเธอแน่ๆรำไพคิดเรื่องนี้ครั้งใดเหงื่อการแตกร้อนเผาไปทั้งตัวเพียงพบกับหลวงนิรุบาลเดือนละครั้งสองครั้งก็ยังทรมานกายทรมานใจเป็นหนักหนาถ้าต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตต้องเห็นหน้าทุกวันต้องนอนด้วยกันทุกคืนจะทนทานอย่างไรได้ถ้าคุณประยูรจะต้องตายจริงแล้วให้เธอตายแทนเสียดีกว่าดีกว่าที่จะต้องไปอยู่เป็นเมียหลวงนฤบาลแต่แล้วคุณประยูนก็กลับหายเป็นปกติรำไพโล่งใจถนัดอยู่ต่อมาอีก 2-3 ปีหลังจากเจ็บอยู่ไม่กี่วันหลวงนฤบาลก็ตายรำไพหมดห่วงหมดภาระตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยโล่งใจอะไรเท่าครั้งนั้นความรักของเธอก็รู้กันเพียงสองคนกับหลวงนฤบาลต่อไปนี้จะรู้แต่เธอคนเดียวไม่มีใครเข้ามาล่วงรู้ได้อีกเป็นอันขาดขอตัดจบที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะโอ้โหยาวกว่าที่คิดเยอะเลยนี่เราตามติดชีวิตคุณรำไพครับเนาะสรุปว่าเธอก็ไม่โอเคกับหลวงนฤบาลเธอก็รู้สึกโอเคแค่ณช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแถมยังโล่งใจด้วยซ้ำตอนที่อีตาหลวงนฤบาลตายชื่อก็แหมเราเจอหลวงนฤบาลเป็นคนที่สองเลยนะใช่ครับจากโรงแรมผีเนาะพี่มาอันนี้อีกเรื่องราวของรำไพยังไม่จบนะครับตอนต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของรำไพในอีก16ปีข้างหน้า
16ปีข้างหน้ารำไพอายุเท่าไหร่คุณจิตรินทร์16ปีข้างหน้าจาก34 35ก็น่าจะ50กว่าแล้วครับ53ปีครับนะคะตอนรำไพอายุ53ปีชีวิตของเธอจะเจอกับอะไรอีกบ้างโอ้โหอย่าบอกนะว่า53ก็ยังต้องวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องใช้คำว่าอะไรดีสามีภรรยาใกล้ๆประมาณนั้นครับคือสมัยก่อนอายุ53เนี่ยถือว่าแก่มากแล้วนะใช่โอ้53นี่คือคุณย่าคุณยายแล้วอะใช่ไม่เหมือนกับยุคนี้นะคะยุคนี้50กว่าใครมาเรียกว่าเป็นคุณย่าคุณยายถ้าไม่ใช่ลูกหลานกันจริงๆนี่เดี๋ยวมีเรื่องนะยังต้องเรียกพี่อยู่นะครับยังต้องเรียกพี่อยู่ถูกต้องจิตรินแต่53ในยุค2495เมื่อประมาณ60กว่าปีที่ผ่านมา 60-70 ปีชีวิตของผู้หญิง53ตอนนั้นนะคะคุณรำไพของเราจะเจอกับอะไรอีกแอบบอกไว้นิดนึงนะคะซึ่งบอกก็เหมือนไม่บอกล่ะคุณคาดไม่ถึงล่ะคุณคาดไม่ถึงแน่นอนนะว่าคุณรำไพเนี่ยจะต้องไปพัวพันกับเรื่องรักๆใคร่ๆยังไงอีกมีค่ะมีแต่คุณนึกไม่ถึงคุณต้องฟังเท่านั้นคุณถึงจะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงยังไงแล้วก็จะรู้ที่มาของชื่อเรื่องค่ะจนกว่าเพลิงจะมอดว่าไอ้เพลิงในที่นี้เนี่ยเพลิงอะไรมันเพลิงอะไรเพราะฉะนั้นนะคะติดตามได้กับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของปี2564ครับผมค่ะแล้วก็จะเป็นตอนจบของเรื่องจนกว่าเพลิงจะมอดและหลังจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณจิตรินหลังจากนี้จะเป็นชื่อเรื่องอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อหานี่ยังคงเอกลักษณ์ของท่านคึกฤทธิ์ไว้เหมือนเดิมครับต้นตระกูลไทยครับอันนี้อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นทางหาทางสาระความรู้หรือว่าทางไหนแต่ถ้าตั้งชื่อมาประมาณนี้นี่ก็คงไม่พ้นนะครับต้องมียิ้มมุมปากกันบ้างต้นตระกูลไทยแอบสปอยนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของช้างค่ะแต่ไม่ใช่ช้างธรรมดาธรรมดานะคะเอาเป็นว่ารอติดตามกันแต่ว่ามีรอยยิ้มแน่นอนเพราะว่าเรื่องจนกว่าเพลิงจะมอดนี่เรายังไม่ได้ยิ้มกันเลยเนาะใช่ครับเราฟังดูแบบลุ้นโศกอย่างเดียวลุ้นระทึกดราม่าอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามที่เพจไทย PBS Podcast เรามีปฏิทินทำคำกรอนของสำนักพิมพ์สุขภาพใจครับผมคือปฏิทินนี้นี่เขาทำขายนะคะเขาขายทุกปีเป็นประเพณีของสำนักพิมพ์นี้เลยครับเขาจะออกมาช่วงปลายปีค่ะเป็นปฏิทินธรรมที่มีแนวคิดมีธีมแต่ละปีแล้วก็จะนำคำกรอนธรรมะของท่านพุทธทาสมาลงประกอบกับหน้าปฏิทินคือดูปฏิทินแล้วก็ดูธรรมะได้ทั้งสองอย่างทำสวยประณีตนะเรามอบให้กับคุณค่ะเป็นของขวัญปีใหม่จากสำนักพิมพ์สุขภาพใจที่มอบมาให้อีกทีนึงเพียงตอบเรานิดนึงนะคะครับว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยห้องสมุดหลังใหม่มีความหมายอย่างไรในชีวิตคุณหรือว่าคุณฟังห้องสมุดหลังใหม่ตอนไหนยังไงเป็นอะไรในชีวิตบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนก่อนนอนบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนยามเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรไม่ได้ฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้ครับฆ่าเวลาที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายลงไปได้หรือบางคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทำงานอย่างมีความสุขเป็นเพื่อนทำงานทำให้เกิดสมาธิเพิ่มขึ้นเกิดสมาธิวาดรูปได้สวยขึ้นครับรื่นรมขึ้นบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนตอนนอนไม่หลับใช่นึกอะไรไม่ออกฟังห้องสมุดหลังใหม่นี่แหละฟังจนกว่าจะหลับกันไปเลยบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนตอนขับรถไปส่งของค่ะใช่ครับบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนเดินทางไกลเวลาขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรีไปเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะฟังยาวๆวนๆไปเลยมีอะไรที่
มากไปกว่านี้ไหมคะถ้ามีก็ไปโพสต์ลงที่โพสต์ของไทย PBS Podcast ได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าท่านไหนโดนใจพวกเรา10ท่านเดี๋ยวจะจัดส่งให้ถึงที่เลยครับจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมอย่าลืมนะคะไปทักทายกันได้ที่เพจไทย PBS Podcast ค่ะหรือถ้าเกิดจำไม่ได้เข้าไปที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เดี๋ยวจะลิงก์เอาไปให้นะคะครับเอาละสำหรับตอนต่อไปวันพรุ่งนี้นับถอยหลังเลยมาฟังตอนจบของชีวิตปรำไพและของเรื่องจนกว่าเพลิงจะมอดแล้วก็มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับห้องสมุดหลังใหม่ด้วยครับผมไปสักทีนะปีนี้นะครับผมไปสักทีปี64ปกติจะเป็นลาแล้วปี64อะไรอย่างงี้นะแต่ปีนี้มีความรู้สึกว่าอยากส่งอ่ะรีบๆไปเลยป่ะโอ้ยเป็นปีที่สุดๆจริงๆนะคะครับอ่ะก็พรุ่งนี้ตอนต่อไปกลับมาเจอกันค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่และรวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ชุดเพื่อนนอนจนกว่าเพลิงจะมอดวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง